ศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุมัติสนับสนุนการทำอาหารแจกแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผ่านศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ณวัดชุมแสงตำบลงิ้วลายอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรในการนี้มีทางด้านของดร.เจ้าอาวาสวัดต้นชุมแสงพร้อมด้วยนายสุเทพบวงพาณิชย์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาร่วมแจกอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่สมเด็จพระสังฆราชสังฆปริณายกมีพระบัญชาให้วัดทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งเด็กผู้ใหญ่สวมหน้ากากเว้นระยะห่างและมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยวัดไข้บริการแจกเจลล้างมือก่อนเข้ารับอาหารดังกล่าวสำหรับการทำอาหารแจกให้กับประชาชนกำหนดขึ้นทั้งหมด7วันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่7มิถุนายน2563โดยแต่ละวันจะหมุนเวียนเมนูตามความเหมาะสม